ู้ว่าราชการจังหวัดตรังขอให้ประชาชนช่วยกันเข้มมาตรการป้องกันโควิด -19 เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อและรับเชือ้อจะช่วยให้การติดเชื้อลดลงและไม่เกิดเป็นละลอกใหม่ขึ้นมาอีก นายขจรศักดิ์จะเดินโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าขณะนี้แนวโน้มสถานการณ์โรคโควิด -19 กำลังเพิ่มขึ้นสิ่งสำคัญที่สุดคือทุกคนต้องช่วยกันเข้มมาตรการป้องกันโรคเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อและรับเชือ้อจะช่วยให้การติดเชื้อลดลงและไม่เกิดเป็นละลอกใหญ่ขึ้นมาอีกโดยเฉพาะขอความร่วมมือผู้ที่ติดเชือ้อโควิดแล้วทั้งที่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักตนเองที่บ้านหรือเจอแจกจบ ซึ่งจะได้รับยาก,กลับมารับประทานที่บ้านหรือโทรศัพท์เข้าระบบเพื่อให้จัดส่งยามาที่บ้านหรือผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้วให้กลับมาบ้านก่อนครบ10วันทางนี้ขอย้ำว่าให้กักตัวเองอย่างน้อย10วันหากมีความจำเป็นจริงๆต้องออกจากบ้านเช่นการเดินทางไปยังโรงพยาบาลให้สวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัดจนครบ10วันนับจากวันที่เริ่มมีอาการเนื่องจากขณะนี้ผมว่าผู้ติดเชื้อจานวนหนึ่ง ไม่ได้กักตัวจนครบตามกำหนดแต่ออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านตามปกติทำให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อต่อได้ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการระบาดโควิด -19 อย่างต่อเนื่องเป็นวงกว้างและแพร่เชื้อไปอยังกลุ่มเสี่ยงเช่นในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจาตัวได้